ครับแล้วก็แต่ละครับวันนี้เราติดตั้งนะครับกล้องบันทึกนะครับหน้าหลังนะครับของ HP นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดปี2016นะครับนี่กล้องตัวหลังนะครับสังเกตมืดๆนิดนึงนะฮะติดหัวกระจกหลังนะฮะก็ตัวนี้จะเป็นกล้องด้านหน้านะรหัสรุ่นนี้จะเป็น F890G นะครับตัวนี้เป็นหน้าจอนะครับกว้าง3นิ้วนะฮะเป็น LCD นะครับมุมกว้าง155องศาแท้นะครับ HDR นะครับแล้วก็มีระบบ WDR ด้วยนะครับซ่อนอยู่ด้านในนะครับบันทึกพิกัด GPS นะครับ Safety Alert แล้วก็มี Parking Mode นะครับซึ่งใช้งานได้จริงนะฮะตัวนี้นะครับบันทึกทะลุ 1080p ไปแล้วนะครับตัวนี้อยู่ที่ 2K นะครับสเกลจะเป็น 2,000 กว่าคูณด้วย 1440นะครับส่วนกล้องตัวหลังนะครับจะเป็นรหัส RC2 นะครับกล้องแบบนี้นะครับบันทึกเป็น Full HD นะครับ 1080p นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเมื่อกี้มีการทดลองเล่นสักนิดหนึ่งนะฮะตัวนี้เราก็สั่งบันทึกปกตินะฮะครับโอเคเห็นไหมฮะบันทึกหน้าหลังนี่คือช่างกำลังจะใส่ชุดเลเวอเรจของ Ford Ranger ตัวใหม่อยู่นะครับก็สามารถกดสลับกล้องได้นะครับหน้าใหญ่หน้าอย่างเดียวหลังอย่างเดียวแล้วก็เป็นหน้าหลังส่วนเราเนี่ยสามารถที่จะ playback นะครับซึ่งกล้องรุ่นนี้ต่างจากกล้องรุ่นอื่นนะครับตรงที่เวลา playback วิดีโอจะมีคำว่าดีเห็นไหมฮะก็คือมีการบันทึกหน้าหลังคู่เลยซึ่งกล้องตัวอื่นจะต้องมีการเขาเรียกย้อนดูทีละไฟล์นะครับเปิดไฟล์หน้าก่อนไฟล์หลังที่หลังนะครับตามกัน A B นะฮะแต่นี้ไม่ต้องนะฮะตัวนี้ทีเดียวเลยครับช่วงเวลาเดียวกันเลยนั่นแปลว่ามันบันทึกพร้อมกันหน้าหลังในไฟล์เดียวนะครับจริงๆในทางทฤษฎีในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเห็นเป็น2ไฟล์นะครับแต่ว่าตัวนี้เขาจะรวบไฟล์เดียวให้นะครับทำให้ผู้ใช้น่ะสะดวกในการดูนะครับก็ยังมีฟังก์ชันผมเปิดให้ดูนะครับฟังก์ชันที่ตัวนี้บันทึกพิกัด GPS ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีการเตือนเรื่องสปีดความเร็วได้ด้วยนะครับผมย้อนแสงนิดนึงนะครับมีการเตือนเรื่องสปีดความเร็วได้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงผมรีวิวอีกทีนะครับรุ่นนี้ FHP ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ